การเป็นแฟนที่ดีก็แค่มาเป็นแฟนเราก็เลยทำให้เราหยิบพล็อตนี้ขึ้นมาทำเป็นเพลงความจริงแล้วก็คือถ้าเป็นเรื่องของสตอรี่ของซินแฟนที่ดีก็คือเหมือนเดิมสวัสดีค่ะชาว Y2P ซินซินไอราจากค่ายโฮมรันเวย์สิค่ะการเป็นแฟนที่ดีคือการที่เธอต้องเป็นแฟนฉันไม่มีวิธีอื่นต้องเป็นแฟนกับฉันเท่านั้นตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มาที่นี่ค่ะรู้จักค่ะเห็นแบบได้ดูมาบ้างค่ะก็ไอดอลจะรู้สึกว่าจะได้ร่วมงานกับเพื่อนๆเยอะกว่าค่ะแล้วก็เวลาทำอะไรก็จะต้องทำกันเป็นทีมส่วนทำโซโล่เนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวของเราเองมากขึ้นเราสามารถที่จะส่งไอเดียหรือความชอบของเราเข้าไปในเพลงมากกว่าก็มีมุมเหงาบ้างค่ะแล้วก็มีอีกมุมนึงที่เหมือนเราได้เติบโตด้วยค่ะก็ตอนแรกซินอยู่มีเรคคอร์ดค่ะซึ่งมีเรคคอร์ดเนี่ยก็จะเป็นค่ายใหญ่ของโฮมรันมิวสิกซึ่งหลังจากนั้นพี่ติ๊กเขาก็อยากมาทำค่ายใหม่ใช่ไหมคะเป็นค่ายหญิงล้วนก็เลยชวนซินมาทำเป็นโซโล่ที่โฮมรันค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงเศร้าค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เหมือนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในด้านความรักค่ะจะต้องเจ็บอีกสักกี่ครั้งต้องพังอีกสักมีโอกาสได้แต่งเพลงนี้ร่วมกับพี่ติ๊กด้วยค่ะทำงานกับพี่ติ๊กก็ง่ายมากค่ะเพราะพี่ติ๊กเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็เป็นคนกันเองมากๆค่ะก็เลยทำให้ทุกอย่างผ่านไปง่ายมากอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวก็แต่งเสร็จแล้วแล้วก็แป๊บเดียวก็ขึ้นเดโมขึ้นอะไรแล้วก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาจากประสบการณ์ของซินแต่ว่าก็จะมีบางเพลงที่เราเอามาจากข้อความบางข้อความที่เราไปเจอแล้วเราสนใจค่ะทางช่องวันก็ได้ตามหาศิลปินผู้หญิงที่จะมาร้องเพลงประกอบละครนี้ร่วมกับ Diamond Last One ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เหมือนชื่อเราเข้าไปลองดูแล้วทีนี้เราก็ร้องเดโมให้เขาไปแล้วเขาก็เหมือนรู้สึกว่าโอเสียงเราเข้ากับ Diamond ก็เลยเลือกซินไปเป็นฟีเจอริงคู่กับ Diamond Last One ในเพลงนี้ค่ะเพลงนี้ก็พอมากเลยค่ะแล้วก็พี่ฟองเบียร์เป็นคนแต่งเพลงนี้ด้วยค่ะเพลงนี้ซินรู้สึกว่ามันชาเลนจ์มากเพราะว่าตอนที่ร้องเสียงมันสูงมากแล้วก็ทำให้ซินได้พัฒนาสกิลในด้านนี้ด้วยค่ะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็มีคนเต้นชาเลนจ์เพลงนี้เยอะมากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยค่ะแล้วก็พี่บอลนนท์ก็เป็นทั้งเอกเอ็มวีแล้วก็มาร่วมฟีเจอริ่งกับซินในเพลงนี้ด้วยค่ะไม่น่ารักหรือเปล่าเวลาที่เธอไม่อยู่กับฉันอาจน้อยใจบ้างหรือเปล่าเวลาที่เราไม่อยู่ด้วยกันที่มาของเพลงนี้ใช่ไหมคะที่มาของเพลงนี้ก็มาจากการที่ซินกับพี่ติ๊กนะคะได้ไปเจอคำคมคำหนึ่งค่ะ Twitter อะไรพวกเนี้ยการเป็นแฟนที่ดีก็แค่มาเป็นแฟนเราก็เลยทำให้เราหยิบพล็อตนี้ขึ้นมาทำเป็นเพลงขึ้นมาค่ะจริงๆดูใน MV มันจะคอนทราสต์ใช่ไหมคะกับเนื้อเพลงซึ่งความจริงแล้วก็คือถ้าเป็นเรื่องของสตอรี่ของซินแฟนที่ดีก็คือเหมือนเดิมใช่ไม่ได้เหมือนเนื้อเพลงเหมือนซิดให้มันเป็นคอมเมดี้ทีนี้ก็มีการวางโทนค่ะของเพลงแล้วก็มีการเล่น MV มีการเลือกหัวข้อเลือกรุ่นเลือกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่แต่งจะเป็นซิกเพกาค่ะก็ยากนะคะแต่ว่าซินเคยแรปเพลงอ้อนมาแล้วก็เลยคิดว่าโอเคอยู่ค่ะใช่ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงแบบเน้นสดใสล่าเริงจริงๆซินฟังได้หลายแนวเลยค่ะทั้งป๊อปแล้วก็ป๊อปร็อกหรือว่าเจป๊อปเคป๊อปหรืออะไรก็ได้หนูจริงฟังเยอะมากหลายแนวเป็นวันที่สนุกสนานมากค่ะเพราะว่าทุกๆคนแบบทำงานกันอย่างสนุกสนานพระเอกเอ็มวีก็เฟรนลี่มากแล้วก็ตลกมากๆก็เลยทำให้ทุกอย่างแบบโฟลว์มาได้ด้วยดีค่ะ
ซิงเกิลใหม่ๆน่าจะแบบเริ่มอยากกลับมาทำเพลงแบบแนวแบบเพลงทั่วไปที่ผ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ซินเริ่มทำเพลงตัวเพลงติ๊กต็อกใช่ไหมคะตอนนี้เริ่มอยากจะลองกลับมาเป็นเพลงแนวแบบที่แบบร้องใช้เสียงใช้พลังมากขึ้นอาจจะเพลงช้าที่มีจังหวะมีบีทอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นการเป็นแฟนที่ดีคือการที่เธอเป็นแฟนฉันไม่มีวิธีอื่นต้องเป็นแฟนกับฉันเท่านั้นและรักแค่ฉันก็พอง่ายๆแค่นี้ไม่ขออะไรแล้วการเป็นแฟนที่ดีคือการที่เธอเป็นแฟนฉันไม่มีวิธีอื่นต้องเป็นแฟนกับฉันเท่านั้นและรักแค่ฉันก็เพลงแฟนที่ดีคือนะคะฝากติดตามได้ที่ YouTube ของ Home Run Music นะคะแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของซินซินอาราดานะคะได้ที่เพจ Facebook YouTube แล้วก็ IG ของ Home Run Music รวมถึงซินซินอาราดา IG แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยค่ะการเป็นแฟนที่ดีคือการที่เธอต้องเป็น